สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีายออฟทาลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อเสร็จที่ธาไปแล้วมาที่วันค่ะมาที่วันนะคะเป็นเป็นวิดีโอประจำเดือนนะคะ1-16ถึงิกพฤศจินี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรมากันที่วันแรกวันแรกก่อนนะคะวันอังคาร ะะเรามาอัปเดตสถานการณ์ของคุณเซว่าในเดือนนี้คุณจะเจอกับอะไรบ้างนะจ้างคานจ๋ามาเป็นการดูดวงแบบท,ทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจนรนเรดเด้งคือดวงทั่ว,วไปจ้ะอ่าขอพลังงานหลักของคุณจัสติก จะไปเซ็นสัญญาเอกสารสัญญาใดๆระวังเรื่องการเซ็นสัญญาเอกสารหรือข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่การเซ็นอะไรก็แล้วแต่ระวังให้ดีไปรับปากรับคำเซ็นสัญญาคำพูดคำสัญญากับใครระวังให้ดีด้วย <c oughs> ระวังระวังระวังอย่าไปสัญญิงสัญญาอะไรส่งเดชถ้ายังคิดว่าตัวเองทำไม่ได้นะจ้างคานจ๋าอะ ไปดูคนที่คุณรักก่อนคนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวจย์วางไพ่ให้หมดก่อนแล้วจย์จะอ่านไพ่ให้ฟังนะคะโอเคคนรักของคุณว้าว night of cup ว้าว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 เขามีรักครั้งใหม่ซะหรือเปล่าจ๊ะหรือเขาอยากกลับมาหาคุณนี่โอเค judgment คือการปลดปล่อยสองดาบการไม่เลือกทำอะไรทั้งนั้นอะ อังคารจ๋าไพ่ของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณเลยนะคะด้านความรักความสัมพันธ์ด้านการงานการเงินถ้าเห็นอะไรอาจารย์จะตักจะเตือนจะบอกละกันจ u s สเต็กถ้าพูดถึงการเซ็นสัญญาใดๆก็ตามถ้าไปลงนามเซ็นสัญญารับปากก็เหมือนกันอาจจะมีเหตุการณ์ขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักการหาข้อยุติในความสัมพันธ์ก็ได้การหาเรียกร้องหาความเป็นธรรมในความสัมพันธ์ก็ได้ j u s t i c คือตาช่างคุณอาจจะคุยกับราศีตุลก็ได้นะคะราศีตุลราศีเมถุนราธุดินพฤศพกันมังกรน,น้ำกอรกฎมีนพฤธเจ็ด j u s t i c เหมือนลักษณะของคุณกำลังจะหาข้อตกลงร่วมกันหาข้อตกลงร่วมกันหอข้อยุติทะเลาะเลิกทะเลาะกันหันมาดีกันป่ะประมาณว่าฉันจะแบ่งเวลาให้เธอทั้งนี้เท่านี้ ฉันจะอยู่ของฉันเท่านี้ <c oughs> การหาเวลาเ <c oughs> อาเข้าตกลงร่วมกัน <c oughs> ข้าตกลงในอะไรก็ได้หรือคุณร้องหาความเป็นธรรมกับความรักความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าหรือจัดสรรเวลาอ่าไพ่ของคุณนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวคุณเน่ไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงนะน่าจะมาจากความรักซะเป็นส่วนใหญ่ช่วงนี้ดูเสน่ห์แรงนะฮะอ,อังคาร รู้สึกว่าสเสน่ห์แรงเกินห้ามใจมันดึงคนนู้นดึงคนนี้มาให้ชีวิตคุณต้องสับสนวุ่นวายหรือมันมีทางเลือกเยอะเกินไป The love วคือรักที่เขาไม่เลือกหรือคุณเองก็ยังไม่ได้เลือกใครประมาณใครเข้ามาเอาไหมเอาสิเอาหมดแล้วแหละ ใครเข้ามาสารสัมพันธ์ก็เอาหมดวันนั้นเด e r e v e r คือไพ่ทางเลือกพมลิเขิดขีดเคียร์ให้คุณสองคนต้องมาเจอมาเจอกันนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักคุณอาจจะตัดสินใจเลือกใครบางคนหรือไม่เลือกใครบางคนก็ได้ในความสัมพันธ์นี้มันเป็นทางแยกแล้วมันเป็น choice มันเป็นทางแยกมันเป็นทางที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะระยะเวลาห่งการตัดสินใจหรือ การกลับไปรีเทิร์นกับคนรักเก่าๆก็เป็นได้หรือคนรักเก่าๆคุณจะกลับมาก็เป็นได้เช่นกันในเดือนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์คุณเองยังมีความเครียดนะมีความนอนไม่หลับคุณเป็นคนค่อนข้างนอนหลับยากเพราะความคิดที่หลากหลายความวิตกกังวลความรู้สึกกังวลเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ หลายๆเรื่องที่มันอยู่ในหัวของคุณเพราะฉะนั้นยังมีความจิตตกรักเก่าก็เสียดารักใหม่ก็กำลังจะมานะคะมีสี่เหรียญด้วยมีความรู้สึกว่าคุณยังกอดเก็บอะไรบางอย่างไว้ในใจยังหวงแหนยังอยากเก็บไว้อาจจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนก็ได้เพราะเรเวอร์ม,มันมีหมายความว่าคุณไม่ได้ไม่คู่คนเดียวแน่ๆในความสัมพันธ์นี้มีทางเลือกมีช้อยและมันยังไม่อยากเลือกนะสิ เหตุของเหตุคือการไม่อยากเลือกอยากเก็บกอดกักกักไว้ทั้งสองคนประมาณนั้นคุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะคันนะคะเพราะฉะนั้นมันยังความเครียดวิตกกังวลจิตตกมาให้คุณมากๆดึกๆกเดินเตื่นขึ้นมาเครียดจะเลือกใครดีจะเอาใครดีใครจะเอาเราจริงๆถ้ามองดีๆมองย้อนดีๆนะคะคุณอาจจะยังไม่อยากเลือกใครก็ได้คุณอาจจะยังไม่อยากเลือกใครหรือความกลัว ความกลัวมีมากกว่าคุณอาจจะไม่อยากตัดสินใจเลือกใครสักคนเลยเพราะคุณไม่แน่ใจในสิ่งที่คุณจะเลือกนั้นมันจะดีจริงไหมกลัวเลือกผิดกลัวตัดสินใจผิดเลือกมากมักได้แลกกลัวคนคนนั้นที่จะได้แลกจริงๆอาจจะบอกว่าการตัดสินใจเลือกของคุณน่ะคุณตัดสินใจได้เลยว่าคุณจะเลือกใครจะตัดสินใจด้วยสติปัญญาที่มีสมองสองมือหรือจะตัดสินใจด้วยเหตุและผลหรือ จะตัดสินใจด้วยความด้วยหัวใจก็ได้ด้วยหัวใจตัดสินใจไม่ต้องอะไรเลยคิดอย่างเดียวว่ารักเขาแค่นั้นเออแต่ถ้าตัดสินด้วยสติปัญญาของคุณคุณก็จะคิดมากดอยคนนู้นเดมาคนนี้ไหมคนนี้ควรจะไปต่อกับเราไหมไหมคนนี้เข้ากับเราได้ไหมมันจะเป็นความผูกพันกับเราไปในภายหน้าไหมมันจะโอเคไหมอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามคุณยังมีเก้าเหรียญอืม เริ่มตระหนักในคุณค่าของตัวเองค่ะเริ่มตระหนักได้ว่าไพ่ใบนี้อาจจะเป็นคุณที่เป็นฝ่ายไปเลือกเขาหรืออาจจะเป็นเขาที่เป็นฝ่ายเลือกคุณก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเริ่มกลับมารักตัวเองบางครั้งคิดว่าใน,ในเซฟโซนน่าจะปลอดภยัยน่าจะปลอดภัยนะคะคุณอาจจะประเมินสิ่งต่างๆหรือคิดในเรื่องสิ่งต่างๆมากเกินไปทำให้ปวดหัวระวังความเครียดด้วยการนอนไม่หลับจิตตกรองความเครียดด้วยนะ เออจะเป็นบ้าเอานะจ๊ะนะคะเออมีความรู้สึกถึงก้าเหรียญการกลับมารักตัวเองอ่าในเดือนนี้คุณอาจจะจับใจใช้สอยไปในด้านของความชอบส่วนตัวของสวยๆงามๆให้กับตัวเองหรือของของฝันของฝากให้คนอื่นก็เป็นได้ให้กับแฟนก็เป็นได้นะคะระวังเรื่องของความรักที่มีความรู้สึกว่าต่อให้มีใครหลายๆคนที่เดินเข้ามาในความสัมพันธ์ คุณก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ดีเราตะหนักถึงข้อนี้ด้วยเหมือนในชีวิตคุณคนนี้ก็เข้ามาคนนั้นก็เข้ามาคนนี้ก็เข้ามาเขาเข้ามาเพื่อคุยหรือเข้ามาเพื่อจริงจังเวลาจะไปต่อกับใครเวลาจะเลือกแล้วเขาเอาเราไหมเพราะฉะนั้นคุณยังเกิดอาการของความเหงาหรือความอยา,อยากอยู่คนเดียวหวงแหนหรือบางทีคุณอาจจะเกิดอาการเจ็บมาเยอะโดนมาแยะเลยไม่อยาก ม่อยากสารสัมพันธ์ต่อกับใครก็เป็นได้ขอดูจัสติกของคุณใบหนึ่งค่ะจัสติกของคุณคือ,อไรอังคารจัสติก้าถ้วยคุณอาจจะมีช้อยเยอะจริงๆคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ในมือ คุณอาจจะมีคนหลายๆคนในความสัมพันธ์ยังความวุ่นวายยังความเลือกไม่ได้ยังความสับสนแต่ก็รู้สึก p r o u ในตัวเองรู้สึกว่าฉันมีสเสน่ห์ดีเนาะคนนู้นก็เข้ามาคนนั้นก็เข้ามาคนนี้ก็เข้ามารู้สึกถึงความมีสเสน่ห์ในตัวเองนะคะรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายค่อนข้างจะมีอีโก้ค่อนข้างจะมีแรงดึงดูดทางด้านของสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนเข้าหาเยอะอาจจะมีคนคุยเยอะ แต่ระวังด้วยความวุ่นวายจะตามมาทีหลังนะจ๊ะนะจ๊ะแต่คุณกำลังคิดนั่นแหละอย่างที่บอกคุณกำลังคิดและตัดสินใจเลือกเลือกในสิ่งที่คุณต้องการอาจจะเลือกด้วยใจหรือเลือกเลือกด้วยความชอบส่วนตัวก็แล้วแต่ up to you มีทั้งเก้าถ้วยเก้าเหรียญมาแบบเนี้ยยังพอใจที่จะโสดยังพอใจที่จะอยู่ตรงนี้ยังพอใจที่จะนั่งอยู่บนบัลลังของคุณโดยที่คุณก็คิดว่า ก็ไม่ต้องเลือกไข่ก็ได้คุยมันทุกคนไปนั่นแหละหรือว่ายัางยังมีคนที่ทำให้คุณยังนึกถึงอารมณ์ของการเลือกไม่ได้เออมันยังตัดสินใจไม่ได้นะ่ะเลือกก็ไม่ได้นะ่ะประมาณนั้นหรือเปล่าขอดูเก้าเหรียญของคุณอีกใบหนึ่งค่ะอังคารเก้าเหรียญของคุณทัวบครับเลิฟเลิฟรักกันชอบกัน มีความรู้สึกถึงการอ e ินเลิฟกับใครสักคนคุณอาจจะมีคนเข้ามาใหม่ๆในความสัมพันธ์เขาชอบคุณคุณก็รู้สึกชอบเขานะคะแล้วก็คนคนนั้นนี่ไงคุณมีช้อยจริงๆด้วยคุณดังหาเป็นคนที่มีช้อยเยอะช้อยมันมีสองช้อยช้อยที่หนึ่งเป็นช้อยที่คุณรักช้อยที่2เป็นช้อยที่คุณรู้สึกว่ามีความเหมาะสมมีความเข้าอกเข้าใจหรือ เป็นความรู้สึกเข้ากันได้ช่วยเหลือเกืือกูลกันได้เขาดูจิตใจดีแต่อหอยไปเด็กสิบดาบจะเลือกใครหัวใจก็เจ็บค่ะถ้าคุณเลือกคนที่คุณคิดว่าคุณชอบเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณแต่ถ้าคุณเลือกคนอีกคนหนึ่งที่เขาชอบคุณเขาก็อาจจะไม่เอาคุณเช่นกันเพราะว่าคุณมีใจให้อีกคนหนึ่งไม่ได้มีใจให้กับเขาเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้ว 10ดาบจะบังเกิดในเดือนนี้คุณอาจจะจบสิ้นกับใครบางคนเกิดการเลือกไม่ได้และไม่มีใครยอมอยู่คุณอาจจะเจอความทุกข์แสนสาหัสในเดือนนี้ก็เป็นไปได้ถามว่าทุกข์นั้นมาจากอะไรล่ะถามตัวเองดูว่ามาจากตัวคุณเองหรือเปล่าไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้อ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาตอนแี้ตอนแอ่ในคนที่มีแฟนนะจ๊ะ ตอนนี้ค่ะในความรักความสัมพันธ์คุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณรักคะคุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณรัก king of pentacle ค่ะ king p ถ t อมัน่น the dread the โ oh, ห the devil จะสิบไม้เทา้ามันยากบอกตรงๆเลยคุณรู้สึกยังไง king of pentacle เป็นคนที่มีความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานมีทรัพย์สมบัติทีเดียวเงินทองมีใช้สบายอุราเพียงแต่ว่าคุณยังอยู่ตกอยู่ในความรุ่มหลงแต่เดวิลคือความรุ่มหลงหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ king of pentacle เป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่แสดงออกในด้านของความรู้สึกไม่เป็นเป็นคนที่รักนะแต่อาจจะไม่แสดงออก รักนะแต่อาจจะไม่พูดอะไรไปมันทำให้ความสัมพันธ์คุณเป็นเดอะเดดมีคนจบกับคุณไปสักคนในเดือนนี้อาจจะคนหนึง่งอีกคนหนึง่งแต่คุณยังวุ่นวายใจอยู่ยังคิดถึงเขาอยู่คุณอาจจะเข้าไปผัวพันธ์กับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณเองมีเจ้าของแล้วความรักที่เป็นเดอะเดวิลค่ะเป็นรักที่เขาเรียกว่าติดบ่วงติดห่วงกับความสัมพันธ์เป็นความรู้สึกถึง ความต้องการในด้านของอารมณ์และความรู้สึกคุณอาจจะชอบเขาในเรื่องของเซ็กเขาอาจจะชอบคุณในเรื่องของเซ็กเขาอาจจะชอบในเรื่องของเงินการที่คุณเปเขาเขาอาจจะชอบคุณในเรื่องของสิ่งรอตารอใจซึ่งในความสัมพันธ์นี้จะทําให้คุณเหนื่อยมากคุณยังต้องเหนื่อยกับความรู้สึกเหล่านี้ยังคงไปอีกนานแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ยังทุกกายทุกใจยังไม่จบไม่สิ้นเลยจริง เป็นความรู้สึกว่าเข้ากันได้ยากนะมันมีความรู้สึกว่ารักไปเจ็บไปรักไปทุกไปรักไปแค้นไปคนที่คุณคุยเขาอาจจะแทงข้างหลังคุณก็ได้คุณอาจจะคุยกับคนนี้แต่ต่อหน้าเขาบอกเขาไม่มีใครแต่รับหลังนั้นเขาอาจจะมีใครซ่อนอยู่ก็เป็นได้แต่คุณบอกว่าคุณรักเขารักจริงๆหรือเป็นความรุ่มหลงกับสิ่งใหม่ๆในชีวิต The Devil เป็นไพ่ของความรุ่มหลง หลงกิเลสหลงในตัณหาหลงค่าลมหลงในโปรไฟล์เรายังตัดเขาไม่ขาดเป็นการออนออนออฟออฟักๆักเลิกเลิกมันทุกแสนสาหัสแต่มันตัดกันไม่ขาดสักทีมทไม่รู้ทาไมมันคือกรรมเก่าของคุณหรือกรรมเก่าของเขาก็ไม่รู้ประมาณนั้นอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขายังเป็นเดวิลมันมีทั้งความรักทั้งความรุ่มหลงอ,อยู่ในนี้ อ่าอ่าทีนี้ยังไงอาจารย์เปิดไพ่อีกแบบหนึ่งก็เลยไม่มีสคริปต์ละอ่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาไปที่เขาไปที่ฝั่งเขาคนที่คุณรักนะคะเขาคิดยังไงกับคุณใน,ในอ่าในออฟสอดค่ะในออฟครับหกถ้วยจัสตเมนเอชออฟเพนทากเกแล้วก็สอดาบคนคนนี้เป็นคนเอ,อาแต่ใจนะ ยอมหักไม่ยอมงอเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดร้าใจกับคุณทีเดียวเขาบอกว่าเขารักคุณแต่ความรักนี้มีเงินมีทองมีผลประโยชน์เข้ามาไหมคุณเปเข้าไหมอังคารจ๋าสายเปยโอนไวหรือเปล่าคะถ้าสายเปโอนไวก็ระมัดระวังไว้หน่อยในเรื่องของความรักครั้งนี้อาจจะมีผลประโยชน์เงินทองหรือการซัพพอร์ตในเรื่องของการงานคุณอาจจะประสานงานกันคุณอาจจะทํางานร่วมกัน คุณอาจจะชอบเขาเพราะว่าเขามีสเสน่ห์มันอาจจะเป็นความรุ่มรง้ง judgment age of p e n t a c l e แล้วก็สองดาบเขายังไม่ได้เลือกคุณเลยนะเขายังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าในความสัมพันธ์นี้เราเป็นอะไรกันคนคนนี้อาจจะเข้ามาในชีวิตเขาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตแล้วอยากหลุดพ้นจากคุณไปเขามีช้อยสองช้อยค่ะเส้นทางสเส้นทาง,ทางช้อยสองช้อย เงิน age of p e n t a c l e คือเงินเขาอาจจะชอบเงินก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นไม้แม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้คนเก่งงานทีเดียวคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงหรือเขามองว่ารักครั้งนี้กับคุณเนี่ยเขามองว่าคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรือมีสเสน่ห์มากเกินไปทําให้ความรักครั้งนี้มันไปได้ยากมันหาความมั่นคงไม่มีค่อนข้างเอาแต่ใจยอมหักไม่ยอมนอน g น t o ออฟสอดคืออะไรคะ g น t o ออฟสอดคืออะไรเครียดนะ The Tower ในคุณบางคนนะคะในความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วมันจบไปแล้วค่ะและถามว่าบางคนยังไม่จบนะคะบางคนยังไม่จบบางคนกำลังจะจบระวังด้วยคนคนนี้ยอมหักไม่ยอมงอเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันเก่งงาน เก่งหาเงินเก่งงานในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขาอยากกลับมาหาเขามองคุณเป็นผู้ชาระมุนหรือเขาเองเป็นคนระมุนหวานดูแลคนอื่นได้ดีทีเดียวเขาอยากกลับมานะแต่ถ้าถามว่าจะให้เขากลับไหมเขายังไม่ตัดสินใจเลือกสองดาบอยู่ตรงนี้ค่ะดวไฮารพินเทสคนคนคน,นี้เป็นคนมีเสน่ห์ค่อนข้างแรงมากเราก็มีเซนดีเป็นคนที่อารมณ์หงุดหงิดง่ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเออ คนคนนี้ในเดือนพฤศจิกาหนถึงสินี้เขาอาจจะกลับมาหาคุณด้วยเหตุผลประการใดเขาอาจจะเป็นคนที่ The Harpentess The Fool ขออีกหนึ่งใบจะ้ะเขาบอกว่าในความรักที่เขาวิ่งตามคุณนะคะมันเหนื่อยพอแล้วมันน่าจะจบได้แล้วกับความสัมพันธ์แบบนี้เวลาเขาจะไปคุณก็ไปสะก,กิดเขาทีหนึ่งทักมาทีหนึ่งเขาก็วิ่งกลับมาเหมือนเดิม มีความรู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากกับความสัมพันธ์นี้เขาอยากหลุดพ้นอยากจบติ้นและอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีโอเคมั้ยอ่ะแล้วเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะณต่อนี้เขาคิดยังไงกับคุณจัสติกคุณมีจัสติกเขามีจัสติกคุณอาจจะคุยกับราศีตุล ราศีตุลเขาคิดยังไงกับคุณเหรอคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะคุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณเขาเรียกร้องความยุติธรรมโอ้ยตายทาไมมีเหมือนกันเลยไพยค่คนละชกันนะจริงๆคุณมีจ้สเต็กค,คุณมีสี่เหรียญเขามีจ้สเต็กเขามีสี่เหรียญเกิดอ,อะไรขึ้นจ๊ะเขาร้องหาความเป็นธรรมเช่นเดียวกันเขาตกลงคุณอาจจะได้ ได้โอกาสเพื่อพูดคุยถึงข้อตกลงร่วมกันก็เป็นไปได้คือเรามาคุยกันซิว่าตกลงเราเป็นอะไรกันเราเป็นแฟนกันเราจะมีสถานะไหมเราเป็นแฟนกันไหมหรือเธอชอบฉันไหมเธอรักฉันหรือเปล่าเธอคิดยังไงกับฉันแล้วความสัมพันธ์นี้เราจะเป็นยังไงกันเรายังมีโอกาสกลับมากับความสัมพันธ์นี้ได้ไหมคำตอบนั้นถ้าเป็นคำตอบที่เขาพึงพอใจ ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสกลับมาแต่ถ้าในคำตอบของคุณมันเป็นคำตอบที่เขาไม่พึงพอใจแปดถ้วยเขาจะเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะโอเคไหมอ่ะไปต่ออ่ะในเดือนนี้รล้วความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงในอนาคตคะความสัมพันธ์ของคุณสองคน จะเป็นยังไงไม่ใช่นานะนะค,ความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้มันจะเป็นยังไงความสัมพันธ์คุณสองคนนี้จะเป็นยังไง King of Swords ค่ะ The e m p r e s เก้าไม้เท้าแปดไม้เท้าท of c u p รับเ h อะแฮงไม่ใช่เดอะแฮงแมนเ h อะฮ e ร์ลแฟ n ์อีกใบโอ้แม่เจา้า จะมีการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้หนึ่งในการตัดสินใจนั้นคุณอาจจะกำลังตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวคุณอาจจะต้องเข้มแข็งมากกับคนคนนี้ D เดนเพรสก็ยังเป็นคนที่ดีที่หนึ่งในใจคุณหรือคุณเริ่มกลับมาเห็นค่าในตัวเองแต่คุณยังมีความรักกันอยู่ทุักครับมันก็มาตรงนี้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้จะมีคนทักมาในความสัมพันธ์ของคนบางคน,คนที่จบกันไปแล้วจะมีคนทักทายมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวว่า คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันได้พังถล่มทลายไปแล้วแต่จะมีการทักมาการทักมานั้นมีคนไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าคุณไปขอให้เขาไปหรือขอให้เขาอยู่แต่ความรักนี้มันยังคงอยู่อ่ะน่าจะขอให้อยู่ละมั้งหรือเขาไปขอให้คุณอยู่ก็ไม่รู้แหละความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์รับรับคุยกันอยู่สองคนรู้กันอยู่สองคนแต่มันมี Two of Cup อยู่ตรงนี้แถมมี the high และ friend อยู่ตรงนี้คุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภอีกใบนะ ิบดาบไอ่สิบไม้เท้าคนคนนี้นะเป็นความมั่นคงให้คุณได้จริงๆเดียมเพรสคนนี้เขาเป็นเป็นเพศเป็นเพศแม่ดูแลคนอื่นได้ดีคนคนนี้อาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วจริงๆก็ได้แต่เป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นไม่เพราะฉะนั้นเขาดูแลคนอื่นได้ดีเขาเป็นความมั่นคงให้คุณไดแ้แต่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 เขาเองยังไม่แน่ใจในตัวคุณค่ะคุณยังต้องรู้สึกหนักใจกับเขาอีกเยอะ เพราะว่าคุณจะต้องการพูดการคุยกยันเคลียร์นี้ยังไม่ผ่านยังไม่สําเร็จผลแน่นอนเออมันเหมือนกับการทะเลาะกันก่อนทะเลาะกันก่อนถึงจะเป็นความมั่นคงได้เพราะว่าเขาไม่ได้ใจในตัวคุณเขามองว่าเขาอาจจะเป็นช้อยของคุณก็ได้เขามองว่าคุณไม่ได้รักเขาจริงๆก็ได้คุณอาจจะมองเขาเป็นคนที่เหมาะสมควรค่ากับการเก็บไว้ก็ได้ เพราะฉะนั้นเขาไม่แน่ใจจนกว่าคุณจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงพัฒนาปลอดภัยสำหรับเขาคุณเป็นเอ็มเพรสเขาเป็นเอ็มเพรสคุณเป็นเอ็มเพลสสองคนนี้ค่ะต่างคนต่างมีดีในตัวตนของกันและกันเพราะฉะนั้นการคุยกันก็นกนแล้วแต่ ก็พยายามปรับนิดหนึ่งจะมีการทะเลาะกันจะมีปากเสียงจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอย่าใช้ความแข็งก้าวอย่าใช้ความเงียบคุยกันให้รู้เรื่องโอเคไหมอืมอ่ะเขามีคนอื่นไหมคะเขามีคนอื่นไหมคนเนี้ยเขามีคนอื่นนอกจากคุณไหมเพชรเพนทรเคิลค่ะซิกออฟคับเขาอาจจะเป็นคนเก่า สมัยบ้านเกิดสมัยเรียนประฐมมัธยมมหาลัยไม่เขาไม่มีค่ะเขาไม่มีเขารักคุณเขาคิดถึงคุณ Si x อ f c ครับ The h a n g m m n n ความรักครั้งนี้มันแกว้มมานานแล้วมันควรแต่การสะสางได้หรือยังเขารอคุณนะมันนานมากเขาอดทนรอคุณด้วยกว่ามอดทนมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเขาอยากมีคุณไว้จริงๆแต่สิ่งที่เขาทำได้คือการเสียใจและปกป้องตัวเขาเองนะคะ t h e w o r l d บางคนจบกันไปแล้วกลับกันมาใหม่เขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตเขาเห็นเป็นคุณเป็นน u m เบ r ในชีวิตของเขาทาั้งทั้งที่คุณสร้างความทุกข์ทั้งทั้งที่คุณไม่ได้สร้างความสุขเออแต่เขารักคุณอนะความรักบางทีก็ไม่ได้ใช้เหตุผลนะใจใจล้วนๆต่อให้จะฉลาดแค่ไหนต่อให้เก่งเรื่องอื่นแค่ไหนแต่พอมาเรื่องหัวใจก็ตายทันทีประมาณนั้นอืมเขาไม่ได้คุยกับใครคะ่ะ ถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาฝากบอกคุณได้อังคารสิ่งที่เขาต้องการบอกคุณค่ะการรอคอยฉันรักเธอเขาไปโฟกัสกับงานกับเงินเขาส่องคุณอยู่สามดาบเขาบอกเขาเจ็บเหลือเกินเขาพยายามอัตมะเข้าข่มสิบถ้วยเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทำกับเขาเป็น เขารู้สึกถึงความเจ็บความเจ็บซ้ำๆเดิมๆคุณเคยทำเขาเจ็บแล้วก็หายแล้วก็เจ็บแล้วก็หายเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวครอบครัวคุณอาจจะรู้จักกับเขาก็ได้นะเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวแล้วก็เฝ้ามองคุณเป็นระยะเวลานานแต่ถามว่าถึงเขาจะรอถึงเขาจะเจ็บนั้นเขาเลือกคุณไหมก็ไม่ เหมือนกับเขาอ่ะพร้อมจะให้โอกาสอยู่ในพื้นที่ของเขาคุณอาจจะคุยกับราศีกุมเหมือนเขานะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างจิตใจดีมากเลยนะเขามองความรู้สึกของเขากับคุณอ่ะเขามองคุณดีมากเลยแต่คุณทำลายเขาได้ลงคอนะาหัวเที่ยมากอังขานาไพ่หน่วยเบอร์ซาได้ถ้าคุณไม่ทำลายเขาเขาก็ทำลายคุณนั่นแหละนะจ๊ะอ่า เขาฝากบอกว่าถ้าคุณไม่รักก็อย่ากักเขาไว้เขาจะได้เดินไปข้างหน้าเพื่อเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาจะบอกคุณว่าเขารักและปรารถนาดีกับคุณทุกๆอย่างแต่สิ่งที่คุณทำร้ายเขาสาหัสอ่ะถ้าคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกอะไรเขาอังคารไหนฝากบอกเขาห้าใบดิใจของคุณณขณะนี้ที่คิดกับเขาคนนี้ฝากบอกห้าใบสิคะการดอกมาจากใจ ไ n ท์อครัคุณอยากกลับไป THE d e a d คุณรู้สึกถึงอารมณ์ของความรู้สึกเดิมๆ THE s ด n คุณอยากกลับไปเหมือนกันคุณทนคุณเจ็บคุณทนคุณรู้ว่าความรู้สึกคุณรู้สึกรักเขาเหมือนกันนะคุณชอบเขาเหมือนกันนะแต่เขาก็เยาะเขาก็จบกับคุณน่ะคุณบอกเขาก็จบกับคุณน่ะ คุณเรย์มองย้อนถึงความสัมพันธ์นี้ว่าตกลงคุณเขาจะเอาอยัางไงกับคุณเนี่ยเขารักคุณแล้วทาไมไม่รับคุณในในการที่คุณกลับไปคุณก็ทนกับเขาเดิมโอนคุณไม่แน่ใจกับตัวเขาเลยคุณไม่เข้าใจเขาเลยว่าการที่คุณกลับไปการที่คุณจะเริ่มต้นใหม่แต่เขาไม่รับเพราะอะไรคุยกันค่ะคุยกันอืมขอไพ่แนะนำห้าใบสิขอไพ่แนะนำห้าใบอ่ะไพ่แนะนำไปหรือยังไปแล้วนี่เวรกรรม ไพ่แนะนำบอกว่าถ้าสงสัยอะไรถามถ้าอยากกลับไปคืนเดย์ให้พูดถ้าอยากทำอะไรให้มันเดย์กว่าเก่าเดอะเดดมากับไพ่ใบนี้เนี่ยอาจารย์ว่าคุณสองคนยังมีโอกาสที่จะได้คุยกันถ้ามันมีโอกาสที่จะได้คุยกันคุยกันให้กระจ่างมันยังสามารถเป็นความสุขได้แต่ถ้าคุณไม่คุยกันต่างคนต่างคิดปรน,นทิศท,ทางคนระทิศคนระทาง มันก็จะเป็นความเจ็บช้ำอยู่แบบนี้ค่ะเพราะว่าเดิมมูลเป็นความเจ็บช้ำเป็นความเครียดเป็นความทุกข์คุณอาจจะคุยกับราศีมีนราศีสิงห์ราศีพฤิกเดือนนี้คุณเป็นอย่างนี้ค่ะวันอังคารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตาม อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นอด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซอ์ Ad a า e 0 3 2เ y แล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ช่วยแชร์ให้อาจารย์หน่อยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้อาจารย์ด้วยสวัสดีค่ะ